วีรกรรมคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเพื่อจะได้เอาตัวอย่างในหนังสือมัคคาบีมีชาวยิวคนหนึ่งชื่ออเลอาซาธรรมจารย์สำคัญคนหนึ่งมีอายุ90ปีถูกบังคับให้อ้าปากกินเนื้อหมูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าทิ้งความเชื่อแล้วแต่เขายอมตายเพื่อรักษาความเชื่อความตายอย่างกล้าหาญของเขาถือเป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องและน่าจดจำไม่ใช่สำหรับเยาวชนเท่านั้นแต่สำหรับคนทั้งชาติด้วยตัวอย่างชีวิตที่ดีมีคุณค่ายิ่งสำหรับทุกคนที่ได้พบเห็นบิดามารดาที่ศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติศาสนาอย่างสม่ำเสมอทั้งในหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวนอกจากจะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของตระกูลแล้วยังเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกหลานและเพื่อนบ้านอีกด้วยมีครอบครัวหนึ่งไปวัดทุกอาทิตย์บิดามารดาและลูก6ชีวิตต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมื่อข้ามฟากแล้วก็เอาเสื้อผ้าสวยงามในถุงพลาสติกมาใส่และเข้าวัดเขาเชื่อว่าสวรรค์จะต้องได้มาด้วยการต่อสู้ในบทพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่11ข้อที่12พระเยซูเจ้าตรัสว่าตั้งแต่สมัยของจอห์นผู้ทำพิธีล้างจนถึงวันนี้อาณาจักรสวรรค์ต้องการความอดทนและความพยายามผู้ที่ใช้ความอดทนและความพยายามเท่านั้นจึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ตัวอย่างชีวิตความเชื่อที่ต้องเสียสละของบิดามารดายังผลให้ลูกๆทุกคนของเขาเวลานี้มีความเชื่อเข้มแข็งพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์